สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับก็จะได้นำสาระความรู้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นสาระความรู้เรื่องเหรียญชนิดราคา10บาทรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนปีพ.ศ.2549ที่มีราคานะครับผมแบบที่ผมให้ความรู้ไปนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนนั้นผมก็จะได้บอกไปนะครับผมซึ่งถ้าสภาพผ่านใช้นะครับผมราคา 1,500 บาทนะครับแต่ถ้าใหม่เลยนะครับผม UNC นะครับราคา 5,000 บาทนะครับต่อ1เหรียญนะครับซึ่งมีนักสะสมนะครับผมประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับผมตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าเหรียญแบบนี้น่าจะมีอนาคตไกลนะครับผมถึงแม้ในตอนนี้จะมีแค่บางท่านนะครับผมที่ประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับแต่ในอนาคตนะครับผมก็คงจะมีการประกาศรับซื้อมากขึ้นนะครับผมสำหรับเหรียญแบบนี้นะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นผมก็จะได้ให้ความรู้ไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังสาระความรู้ดีๆนั้นผมก็ขอตอบคำถามล่วงหน้าอีก2คำถามเช่นเคยนะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปแล้วอาจจะเกิดความสงสัยแล้วสอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคำถามข้อที่1รับซื้อหรือว่าขายหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่รับซื้อแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับคำถามที่2แล้วทำคลิปขึ้นมาเพื่ออะไรคำตอบก็คือก็ทำคลิปขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้มีความรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับครับเหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมนะครับผมก็เป็นเหรียญชนิดราคา10บาทรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนนะครับปีพ.ศ. 2549นะครับซึ่งเหรียญที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างให้ชมนะครับผมเป็นเหรียญปกติที่ยังไม่มีราคานะครับส่วนเหรียญที่มีราคาจะเป็นแบบไหนนั้นผมก็จะได้เปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับผมว่าเหรียญที่มีราคากับเหรียญที่ไม่มีราคานั้นต่างกันแบบไหนนะครับโดยผมจะใช้ลูกศรสีเขียวชี้ตำแหน่งให้ดูนะครับผมก็ทุกท่านสังเกตตามภาพเลยนะครับเพราะว่าสังเกตไม่ยากนะครับผมครับก็ชมภาพเปรียบเทียบเลยนะครับผมระหว่างเหรียญไม่มีราคากับเหรียญที่มีราคานะครับก็ทุกท่านสังเกตตามลูกศรสีเขียวที่ผมชี้ให้ดูนะครับผมสังเกตที่วงขอบในนะครับผมระหว่างสีเงินกับสีทองเหลืองนะครับผมก็จะมีวงขอบในอยู่นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ไม่มีราคานะครับผมวงขอบในก็จะเป็นนูนขึ้นมานะครับผมส่วนถ้าเป็นเหรียญที่มีราคานะครับจะเรียบนะครับผมให้ท่านสังเกตนะครับจะไม่มีขอบนะครับผมสําหรับวงขอบเหรียญด้านในนะครับจะเรียบเลยนะครับผมก็สังเกตไม่ยากนะครับผมถ้าท่านใดมีนะครับผมก็แนะนําว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าณปัจจุบันนะครับผมก็เคยได้ยินมานะครับว่ามีนักสะสมประกาศรับซื้อหรือว่าตามหาแล้วนะครับผมสําหรับเหรียญแบบนี้นะครับผมซึ่งสภาพผ่านใช้นั้นราคา 1,500 บาทนะครับส่วนถ้าสภาพใหม่ยูเอ็นซีนะครับราคา 5,000 บาทต่อ1เหรียญนะครับตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาที่ผ่านมานะครับ